สวัสดีแบะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube เอ้ยไม่ใช่ดิประมาณชาว YouTube นี่คือคนที่มีแอคเคาท์อ่ะหรือไปคือเอาเลยใหม่นะ สวัสดีเพื่อนๆชาว Minecraft ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Forge นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวม็อดนะฮะคือ Massive นะฮะชื่อม็อดชื่ออะไรวะMassive Trees นะฮะเป็นม็อดต้นไม้ยักษ์นะฮะที่สามารถสนุกได้นะฮะด้วยการปลูกต้นไม้นะฮะปลูกต้นเดียวทำบ้านเนี่ยเป็นสามสี่หลังเงี้ยบ้านหลังใหญ่นะถ้าเป็นบ้านหลังเล็กก็ได้เป็นหมู่บ้านเลยแหละ โอเคนะฮะสำหรับการปลูกนะฮะใช้ออกแซปพลิงนั่นแหละฮะอ้าวแล้วกูโยนน้ำเหี้ยเลยเนี่ยนะครับผมก็คือผมจะไม่พร่ำเรื่ออะไรมากนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ไงนะฮะโอเคแล้วเราก็เตรียมบนมิวนะฮะบนมิวไว้ให้ดีปกติถ้าเราปลูกต้นไม้นะฮะมันก็จะประดับแบบนี้ฮะมันก็จะไม่ใหญ่นะครับผมนะฮะโอเคแต่ถ้าเราเอาออกแซปพลิงมาคลาสด้วยกันแหละฮะบอกไว้อย่างเดียวเลยนะจ๊ะคือม็อดนี้สำหรับ Forge นะฮะสำหรับ Forge อย่างเดียวนะฮะใครที่ใช้ม็อดโหลดเดอร์นี่เสียใจด้วยนะครับผม นะฮะโอเคคราฟติ้งเทเบิลมีไหนจ๊ะโอเคนะฮะให้เราใช้ออกแซปพลิงนะฮะคราฟเข้าด้วยกันนะฮะเราก็จะได้แซปพลิงของม็อดมานะครับผมแล้วถ้าเราวางแบบเนี้ยโอเคเราต้องหาที่โล่งๆก่อนนะครับผมเนี่ยที่เดียวสีเขียวโตอย่างวะโตอย่างวะพับเอ้ยเอ้ยติดโอ้โหต้นมึงจะใหญ่ขนาดนี้นะฮะ นี่ครับผมต้นประมาณเท่านี้เลยนะฮะใหญ่ไม่จ้าใหญ่ไม่จ้าใหญ่ไหมใหญ่หรือเปล่านี่ถ้าสำหรับคนที่ใช้ม็อดทิมเบอร์อยู่แล้วนี่ถือว่าแจ่มสลัดเลยนะฮะตีทีแม่งเกมแหลกประมาณนั้นนะฮะโอเคเรามาปลูกใหม่กันปลูกใหม่มันไม่ขึ้นว่ะที่เขียวไม่ขึ้นอะไรวะสงสารเอ้ยนี่ครับผมนะฮะถ้าใครที่ใช้ม็อดติมเบอร์ก็จะรอดตัวไปนะครับผมโอ้โหต้นใหญ่ใช้ได้แล้วมันจะสุ่มมานะฮะว่าต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะถือว่าใหญ่พอสมควรนะฮะขนาดมันคือมาเลยนะฮะแต่ผมไม่ได้ลงม็อดติมเบอร์ไว้ไงเพราะว่าผมเอาม็อดออกนะฮะก็ดูขนาดแต่ละต้น มันจะสุ่มมานะฮะแบบต้นเล็กต้นเล็กคือแบบต้นแบบเนี้ยนะฮะต้นกลางๆก็อาจจะมีกิ่งแยกออกมาสัก 4-5 กิ่งนะฮะแต่ถ้าต้นใหญ่ก็จะเป็นแบบที่เลื้อยๆเมื่อกี้แหละฮะโอเคเรามาลองใหม่กันอีกนะฮะสำหรับการคราฟก็ไม่ยากนะฮะมันก็เหมือนกับการคราฟเอาอะไรวะมันก็เหมือนคราฟบล็อกนะฮะบล็อกไดมอนด์อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันก็ใช้9ชิ้นนะฮะใช้9ชิ้นเพื่อเอาบล็อกแบบนั้นมาอย่างเงี้ยก็คือเอาออกแซปพลิงนั่นแหละมาคราฟกัน9อันนะฮะก็จะได้Massive Trees แซปพลิงมานะฮะไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าจะถ้าใครอยากได้ต้นไม้อย่างอื่นนะฮะผมก็ไม่รู้ด้วยแต่ถ้าม็อดนี้มันได้เฉพาะออกแซปพลิงครับผมปับไอ้ยนะฮะเนี่ยฮะต้นนี้ก็จะต้นกลางๆนะฮะต้นกลางๆก็จะมีประมาณเท่านี้นะฮะใครที่ใช้ม็อดติมเบอร์อยู่ก็เอาไปลองได้นะที่ตีต้นไม้ทีเดียวหล่นทั้งต้นนะผมไม่รู้ว่าแม่งจะแหลกขนาดไหนนะฮะเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับผมโอเคหมดสำหรับม็อดนี้แล้วนะครับผมก็ขอยุติการอัด
การรีวิวมอดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะลิงก์โหลดก็มีใต้คลิปเลยนะฮะตรง description นะฮะสบายสบายสบายสบเดี๋ยวพวกใหม่ต้นหนึ่งตา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 เดี๋ยวกูยังไม่คัดไปอีกเว้ยบ๊ายบาย